สัมโมทมานชาดกว่าด้วยโทษของการแตกสามัคคีในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีมีพญานกกระจาบตัวหนึ่งคุมบริวารจำนวนนับพันตัวท่องเที่ยวหากินอยู่ในป่าใหญ่ได้รับความผาสุกตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งพลาล่านกบังเอิญเข้ามาพบนกกระจาบฝูงนี้เข้าจึงเข้าไปแอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้แล้วทำเสียงร้องเรียนแบบนกกระจาบเมื่อนกกระจาบได้ยินจึงหลงเข้าใจผิดคิดว่าพวกของตนร้องเรียกจึงบินลงมารวมกันข้างพุ่มไม้นั้นนายพรานซึ่งคอยทีอยู่แล้วก็ทอดตาข่ายลงมาอย่างรวดเร็วจับนกกระจาบไปได้อย่างสบายหลังจากวันนั้นนายพรานก็มาทอดตาข่ายจับนกไปได้ทุกวันพญานกกระจาบพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดหาทางช่วยเหลือบริวารของตนจนกระทั่งวันหนึ่งพญานกกระจาบเรียกประชุมบริวารที่เหลือและบอกอุบายว่าครั้งต่อไปถ้าพวกเราถูกนายพรานทอดตะข่ายอีกแล้วก็จงตั้งสติให้ดีให้แต่ละตัวเอาหัวสอดเข้าในช่องตะข่ายตัวละตาแล้วบินขึ้นพร้อมๆกันยกเอาตะข่ายนั้นไปพาดทิ้งไว้บนยอดไผ่ที่อยู่ไกลๆแล้วปลดตัวเองออกมาก็จะหนีรอดได้วันต่อๆมาเมื่อพรานนกนำตะข่ายมาทอดอีกนกกระจาบก็พร้อมใจกันทำตามคำแนะนำของพญานกเสมอพรานนกจึงจับนกกระจาบไม่ได้เลยต่อมาไม่นานมีนกกระจาบซุ่มซ่ามตัวหนึ่งโผล่มาบนพื้นดินแต่บังเอิญพลาดไปเหยียบเอาหัวนกกระจาบอีกตัวเข้านกกระจาบตัวนั้นโกรธมากร้องโวยวายขึ้นมาถึงนกกระจาบซุ่มซ่ามจะอ้อนวอนขอโทษอย่างไรนกตัวที่ถูกเหยียบหัวก็ไม่ยอมให้อภัยจนเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นกลายเป็นแบ่งพรรคแบ่งพวกกันต่างพูดจากระทบกระเทียบแดกดันกันต่างๆนานานะพญานกกระจาบเห็นดังนั้นจึงเข้าห้ามปรามแต่นกกระจาบเหล่านั้นไม่ยอมฟังพญานกกระจาบจึงกล่าวว่าต่อไปความพินาศจะเกิดขึ้นแก่นกกระจาบทั้งหลายเป็นแน่จึงพานกบริวารที่เชื่อฟังแยกฝูงออกไปหากินที่อื่นเมื่อพรานมาดักนกกระจาบอีกครั้งนกกระจาบเหล่านั้นเมื่อไม่มีความพร้อมเพรียงเพราะมัวแต่ทะเลาะกันเองกำลังแรงจึงไม่พอที่จะนำเอาตาข่ายนั้นขึ้นไปได้พรานนกจึงจับนกกระจาบเหล่านั้นไปอย่างง่ายดาย